างุระบาจิเสาหักแห่งโชเนนจัมป์ที่หลายคนนั้นมักจะแซวว่ามันจะขึ้นเป็นเสาหลักได้เหรอมันก็คือเสาหักดีๆนี่เองนะครับแต่ปรากฏว่าในนิตยสารวีคลี่โชเนนจัมป์เล่มที่32ของปี2024นี้คางุระบาจินั้นขึ้นเป็นอันดับ1มังงะที่ได้รับความนิยมที่สุดนะครับในนิตยสารเล่มล่าสุดเรียกได้ว่าเสาหักนั้นกำลังจะได้กลายมาเป็นเสาหลักจริงๆแล้วหรือเปล่าสวัสดีสวีดัสสวัสดีครับนะครับแฟนคลับมังงะคางุระบาจิทั้งหลายเลยนะครับผมต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้คลิกเบ็ดนะมันเป็นความจริงนะครับผมก็กลัวเหลือเกินว่าทำมาเดี๋ยวคนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงเหรอสำหรับคางุระบาจินะครับที่ก่อนหน้านี้เนี่ยจากแววพุ่งๆนะครับและดิ่งลงเหวนะครับก็คือความนิยมนั้นต่ำมากๆและทำไมการนิยสารเล่มล่าสุดนะครับถึงคางุระบาจินั้นขึ้นที่1ได้นะครับมันคือความจริงนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องย้อนกลับไปต้นสายปลายเหตุก่อนแล้วกันนะว่าทำไมกันนะครับมังงะอย่างคางุระบาจินั้นนะครับถึงถูกแซวเหลือเกินว่าเป็นเสาหักนะครับแทนที่ได้เป็นเสาหลักมันต้องย้อนกลับไปนะครับในช่วงแรกเลยตอนที่คางุระบาจินั้นเนี่ยปรากฏขึ้นให้อ่านในตอนที่1นะครับซึ่งเนื้อเรื่องในตอนนั้นเนี่ยมันโคตรจะสูตรสำเร็จเลยนะครับของการ์ตูนแนวโชเนนและประจวบช่วงที่ว่านะครับช่วงนั้นเนี่ยเสาหลักของโชเนนนั้นนะครับอย่างมหาวิพฤกษ์มานั่นก็ใกล้จบนะครับมาฮิโร่คาเนเมียนั้นก็อย่างที่เรารู้นั่นแหละครับปัจจุบันมันเหลือ5ตอนแต่ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วมันก็ใกล้จบด้วยเช่นกันนะครับจึงทำให้มันก็เลยเกิดเป็นวลีนะครับที่คนนั้นพูดกันทั่วเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยเองนะครับหรือว่าเมืองนอกนะครับว่าคางุระบาจินั้นจะเป็นการ์ตูนนะครับหรือว่าเป็นมังงะนี่แหละครับที่จะขึ้นมาเป็นเสาหลักนะครับของจัมป์ได้อย่างแน่นอนซึ่งมันเป็นข่าวที่มันโคตรจะฮือฮาสุดๆเลยนะในตอนนั้นว่าเฮ้ยมังงะอันนี้มันดีขนาดนั้นเลยหรอนะครับซึ่งถามผมนะไปอ่านมังงะตอนแรกมันก็เข้าสุดสำเร็จนะครับความเป็นโชเนนจัมป์นะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าโอ้โหจะเป็นเสาลงเสาหลักนะครับเพราะว่ามันก็เป็นสุดสำเร็จที่แบบซิมเพิลเกินไปมันไม่ได้แบบเป็นเนื้อเรื่องนะครับที่แหวกมากมายอะไรเลยได้ซ้ำโดยเนื้อเรื่องตอนต้นเนี่ยเราจะรู้ว่าพระเอกนั้นเป็นลูกของช่างตีดาบนะครับที่ถือว่าเป็นช่างตีดาบที่เก่งมากๆเลยในพื้นที่แถวนั้นนะครับจึงทำให้พระเอกของเรื่องเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็ช่วยพ่อเนี่ยในการตีดงตีดาบมาโดยตลอดเลยตีนะครับจากแขนเล็กนิดเดียวนะครับกลายเป็นกล้ามเบื้องในทันทีเลยนะครับซึ่งการที่พี่แกนั้นช่วยพ่อเนี่ยเพราะหวังว่าสักวันนึงนั้นจะเดินตามรอยพ่อของตนเองโดยจะเป็นช่างตีดาบนะครับที่มีชื่อเสียงให้ได้แต่นะครับแหมเนื้อเรื่องถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็คงจะธรรมดาเกินไปเพราะปรากฏว่าพระเอกนั้นนะครับมาเด็บกลายเป็นช่างตีดาบนะครับแต่กลายเป็นนักดาบแทนนะครับและเขานั้นกำลังจะแก้แค้นบางสิ่งบางอย่างอ่ะผมก็อาจจะพูดสปอยเท่านี้ก็พอซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยว่านะครับอ้าวแล้วการที่นะครับคางุระบาจินั้นถูกจัดอันดับให้เป็นอันดับที่1เนี่ยมันมีข้อดียังไงหรอแน่นอนครับว่ามันเป็นข้อดีแน่นอนเพราะว่านะครับถ้าคุณอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ซื้อนิตยสารมาเขาจะให้นะครับเป็นแบบสอบถามมาแล้วก็เป็นแบบสอบถามนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการจัดอันดับแบบว่ามังงะในดวงใจของคุณนิตยสารนั้นคุณชอบอะไรบ้างนะครับก็มีให้โหวตประมาณแบบนั้นซึ่งในท้ายที่สุดนะครับมันก็จะเป็นการจัดอันดับเลยนะครับในนิตยสารนะครับซึ่งถามว่าการจัดอันดับนี้มันดียังไงมันดีตรงที่ว่ามันเป็นตัวชี้วัดเลยนะครับว่ามังงะเรื่องไหนจะได้อยู่ในนิตยสารต่อนะครับซึ่งแน่นอนว่านิตยสารวีลี่โชเนนจัมป์น่ะมันคือนิตยสารอันดับ1เลยนะครับเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับที่ญี่ปุ่นการแข่งขันมันสูงนะครับหากการ์ตูนของคุณนั้นมังงะของคุณนั้นไม่เจ๋งเพียงพอนะครับก็จะถูกตัดจบลงในทันทีมันเป็นการแข่งขันที่มันสูงมากๆเลยนะครับอันนี้แหละเป็นส่วนสำคัญว่าทำไมการมันถึงยืนห่างไงว่าคางุระบาจินั้นถึงขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้นะครับเท่ากับว่านะครับต้องถูกจริตคนญี่ปุ่นนะครับและได้รับความนิยมที่มันสูงขนาดนี้ซึ่งถามว่าด้วยพล็อตเนี่ยโอเคมันก็เป็นพล็อตที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นพล็อตนะครับที่เรานั้นก็เห็นมาค่อนข้างเยอะแล้วล่ะนะครับซึ่งตอนแรกผมก็รู้สึกงงเหมือนกันว่าทำไมถึงดูอาริวาอ่านเนี่ยเพียงแค่ตอน2ตอนถึงรู้ได้ว่านี่มันจะเป็นเสาหลักเนาะซึ่งแน่นอนว่าพอเริ่มอ่านไปแล้วนะครับถ้าสำหรับผมรีวิวโดยส่วนตัวถามว่าสนุกไหมถ้าอ่านในแง่ความบันเทิงก็โอเคก็ดูได้นะครับอ่านได้นะครับแต่ถ้าพูดว่าโอ้โหมันจะโหดถึงขนาดเป็นเสาหลักของจัมป์เลยหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องพูดว่านะครับมันก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะมันอาจจะเป็นเพียงแค่เสาหักนะครับเหมือนที่ทุกคนนั้นเนี่ยก็คือทำการล้อเลียนแต่ก็ต้องพูดก่อนละกันว่านะครับผมเป็นคนนึงเนี่ยที่อาจจะไม่อยากจะตัดสินอะไรนะครับจากการอ่านการ์ตูนนะครับเพียงแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นเพราะอย่าลืมว่าโอ้โหการ์ตูนเนี่ยมันก็นานนะครับกว่าจะจบนะครับนอกจากเสียว่านะครับถูกตัดจบไปมันก็ยังมีโอกาสที่สามารถแก้ตัวได้ซึ่งจากกระแสล่าสุดนะครับที่เห็นว่าอยู่ดีๆขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งผมว่าเนี่ยก็เป็นเครื่องบอกชัดเจนว่าถ้านะครับการ์ตูนมันจะสามารถดังได้หรือนะครับมันจึงเหตุการณ์อะไรพลิกผันมากมายมันก็สามารถดังได้และสามารถกลายเป็นเสาหลักได้นะครับอย่างการ์ตูนอย่างก่อนหน้านี้ดาบพิฆาตอสูรใครจะไปคิดนะครับว่าจะสามารถกลายเป็นเสาหลักของจัมป์ได้ก็สามารถเป็นได้หรือนะครับบางทีการ์ตูนบางเรื่องเนี่ยเคยเกือบตัดจบไปแล้วนะครับแต่ก็สามารถเข้ามาเป็นตัวหลักของจัมป์ได้เยอะแยะมากมายเลยทำให้นะครับปรากฏการณ์ครั้งนี้เนี่ยการที่นะครับการ์ตูนนะครับอย่างคางุระบาจินั้นนะครับพุ่งทะยานมาได้เป็นอันดับ1เนี่ยโอเคมันเป็นปรากฏการณ์ที่ดีแต่ก็ต้องนะครับมีความสม่ำเสมอนะโอเคแหละผมคงไม่คาดหวังโอ้โหจะขึ้นอันดับ1นะครับ5สัปดาห์7สัปดา
าห์10สัปดาห์ติดต่อกันมันเป็นไปได้ยากอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ได้แช่งนะว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นถ้ามันจะเป็นนะครับก็เป็นเรื่องที่มันน่ายินดีเพราะจริงๆแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหคังฮูระบาจินั้นก็ถือว่าโชคโชนเลยนะครับย่ำแย่มากๆเลยถึงขนาดที่ว่านะครับเสี่ยงแก่การถูกตัดจบเลยได้ซ้ํานะครับเพราะอันดับนั้นมันหล่นไปแบบหล่นแบบพวกภาพเลยนะเกินกว่า10อันดับเลยซึ่งผมก็แปลกใจนั่นแหละที่ผมว่าทำไมมันมาอันดับ1ได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจากที่ผมได้อ่านนะครับจากตอนล่าสุดผมว่าถ้าสำหรับผมก็อาจจะไม่รู้สึกว่าไฮอะไรมากมายแต่โอเคอาจจะเป็นเพราะว่านะครับด้วยตัวเนื้อเรื่องและการอยากให้ทุกคนลองไปพิสูจน์ดูนะบางคนรู้สึกโอ้ยเนี่ยมันคือพีคแล้วสำหรับผมมันก็พีคแหละครับแต่นะครับก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมนะครับถึงขึ้นมาในระดับนี้ได้แต่ถ้าพูดถึงและการถ้าผมจะให้นิยามนะครับมังงะแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับอย่างง่ายๆเลยนะครับที่มันเป็นสูตรสำเร็จและการเป็นมังงะนะครับที่พระเอกนั้นเป็นนักดาบซึ่งก็แน่นอนว่านะครับก็ได้รับความนิยมสูงอยู่แล้วนะครับส่วนถามว่าเรื่องนี้พระเอกเทพหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าตามยุคสมัยนี้นะครับผมเห็นหลายเรื่องและส่วนใหญ่แล้วพระเอกนั้นเปิดมาก็จะเทพเลยนะครับแต่นะครับในตัวของไอ้ตัวเนี้ยตอนแรกก็ดูเหมือนเทพนะหลังๆผมก็แอบรู้สึกว่านะครับก็ไม่ได้แบบว่าเทพเวอร์วังอะไรขนาดนั้นแล้วก็นะครับมีสุดสำเร็จนะครับให้ในเรื่องน่าติดตามนะครับก็คือการล้างแค้นนั่นเองนะครับการล้างแค้นการแก้แค้นนะครับจริงก็ฟีลลิ่งคล้ายๆกับดาบพิฆาตอสูรเหมือนกันนะซึ่งนะครับก็จะมีการต่อสู้นะครับที่ค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับก็คือแบบเลือดสาดเลยอ่ะพูดอย่างนั้นได้เลยนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วกันนะครับสำหรับหลายคนนะครับที่จะรับชมผมเชื่อว่าไอ้การ์ตูนเรื่องเนี้ยถ้าทำเป็นอนิเมะเนี่ยอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นกว่านี้นะครับด้วยตัวแบบว่าฉากแอคชั่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็กระแสแล้วกันนะครับที่แบบเอ้ยมีคนทั้งอวยนะครับมีคนทั้งแบบแอคเซลนะครับหรือว่ามีคนทั้งแบบเอ้ยอยากให้มันหักจริงๆนะครับจึงทำให้มันก็เป็นอีกหนึ่งมังงะละกันที่น่าสนใจที่ตอนนี้นะครับหลายคนจะมองว่าเป็นมังงะที่มันขำๆละกันนะครับแต่เราก็ไม่รู้นะว่าอนาคตจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าในเรื่องในตอนนี้โอเคพล็อตเรื่องนะครับไม่ว่าผมเองหรือว่าหลายคนอาจจะบ่นว่ามันก็ดูธรรมดาเกินไปนะที่สามารถเป็นเสาหลักของจำได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะครับจึงทำให้เราก็ไม่สามารถตัดสินได้ขนาดนั้นนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วผมว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้การ์ตูนเรื่องนึงนั้นจะดังได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่านะครับความแปลกแหวกแนวหรือนะครับอยู่ที่ว่านะครับถูกจริตกับคนนั้นๆหรือเปล่านะครับเพราะอย่าลืมว่าความที่คนเนี่ยมันมีร้อยพ่อพันแม่นะครับบางทีแล้วอ่ะบางเรื่องนะครับมันจะดังก็ดังอย่างไรเหตุผลบางสิ่งนั้นนะครับเราอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ก็ได้นะครับหรือบางสิ่งมันควรจะดังเนี่ยมันก็ดังนะครับเรื่องนี้แหละเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับแต่นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งคังฮูระบาจินั้นสามารถดังได้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นพยายามพูดกับทุกคนโดยตลอดว่าเราอย่าไปค่อนขอดครับว่ามังงะเนี่ยมันไม่ดีเรื่องเดาง่ายซ้ำซากจำเจนะครับมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันพิสูจน์ด้วยตัวเลขนะครับถ้ามันได้รับความนิยมสูงจริงๆเท่ากับว่ามันก็คืองานนะครับที่ถูกจริตคนมากที่สุดนะครับในท้ายที่สุดแล้วเราอ่านการ์ตูนนะครับเราดูการ์ตูนหรือนะครับเสพความบันเทิงอะไรต่างๆมากมายเราเสพเพื่อความบันเทิงนะครับย้ำว่าเราเสพเพื่อความบันเทิงนะครับโอเคบางคนจะบอกว่าผมเสพเพื่องานศิลปะก็แต่ผมว่าแกหลักๆเพื่อความบันเทิงหากคุณอ่านแล้วบันเทิงดูแล้วบันเทิงทุกสิ่งทุกอย่างก็จบนะครับมันอยู่ที่ความบันเทิงล้วนๆเลยนะครับแล้วทุกคนคิดไงกันบ้างครับคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับจะสามารถไปไกลนะครับเกินกว่าที่พวกเราคิดได้หรือเปล่านะครับหรือก็มาไปแบบนี้นะครับอยู่ทรงๆไปนะครับก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าผมคนนึงอาจจะแบบว่าถ้าให้ผมพูดตอนนี้ละกันนะพูดแบบตรงๆเลยนะครับถ้าด้วยในเรื่องตอนนี้อะไรก็แต่ผมนั้นก็อาจจะคิดว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับเสาหลักอะไรขนาดนั้นแต่ถ้ามันเป็นอนาคตได้ก็ดีนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ถึงแบบว่าถูกตัดจบอะไรนะคงมีไปเรื่อยๆนั่นแหละครับแต่อยู่ที่ว่านะครับจะสามารถเลี้ยงกระแสได้หรือเปล่านะครับได้สามารถมีจุดหักเหอะไรหรือเปล่าทำให้ตนเองนั้นไปได้ไกลมากกว่าเดิมนะครับทุกคนก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ